ดีค่ะคุณคุณชื่อคุณคุณนะชาจงปัตนานะคะก็วันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายวิชาการงานอาชีพนะคะวันนี้ก็เป็นของชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะคะเรามาดูหัวข้อกันนะคะว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรนะคะสำหรับวันนี้นะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนในหัวข้อเรื่องการทำงานในชีวิตประจำวันภายในบ้านนั่นเองนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะในชั่วโมงนี้นะคะก็นักเรียนบอกการทำงานในชีวิตประจำวันได้นะคะนักเรียนสามารถวิเคราะห์และสรุปทักษะการทำงานในชีวิตประจำวันได้ค่ะ การทำงานในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยภายในบ้านเนี่ยอันนี้ก็คือจานถ้วยชามที่ไม่ได้ล้างนะคะอันนี้เป็นที่เราจะต้องทำงานในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยก็คือการล้างจานล้างถ้วยที่เรากินแล้วอ่ะยังไม่ได้ล้างอ่ะนี่ก็เหมือนกันห้องหนังสือรกๆหรืออะไรรกๆเนี่ย อย่างแรกที่เราจะต้องทำก็คือให้บ้านเราสะอาดเราต้องเก็บกวาดให้เรียบร้อยนะคะนั่นก็คือการทำงานในชีวิตประจำวันของเรานะคะเนี่ยเห็นไหมถ้าเราไม่ทำความสะอาดจัดระเบียบของกินของใช้ในตู้เย็นของเราเนี่ยมันก็จะมีสภาพแบบนี้เลยนะคะทำยังไงเราจะมีวิธีการยังไงทำให้บ้านเราน่าอยู่นะคะเราจะต้องใช้ชีวิตประจำวันของเรายังไงในแต่ละวันภายในบ้านของเรานะคะไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะอยู่วันๆ นะคะเราต้องทำความสะอาดบ้านของเรานะคะให้น่าอยู่นะคะมาดูความสำคัญของงานบ้านของเรานะคะความสำคัญของงานบ้านนักเรียนอย่าลืมนะคะงานบ้านนั้นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันนะคะความสำคัญของงานบ้านนะคะเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยทำให้บ้านเราเนี่ยสะอาดน่าอยู่น่าอาศัยนะคะและยังทำให้เกิดความสะอาดสะดวกสบายหยิบจับใช้สอยต่างๆเนี่ยได้อย่างรวดเร็วเมื่อเราต้องการใช้งานนั้นๆ นะคะช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในบ้านของเราด้วยนะคะและเป็นกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัวได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะคะงานบ้านเนี่ยไม่ใช่เป็นหน้าที่ของใครนะคะต้องเป็นหน้าที่ของทุกคนภายในบ้านนะคะซักผ้ารดน้ำต้นไม้เก็บกวาดบ้านนะคะล้างถ้วยล้างชามงานในชีวิตประจำวันงานในชีวิตประจำวันคืออะไรคือการกระทำหรือกิจกรรมที่เกิดจากการลงแรงไม่ว่าจะโดยทางกายหรือทางความคิดเพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยทั้งหลายนะคะที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตทั้งนี้งานยังถือเป็นหน้าที่และกิจวัตรที่พึงปฏิบัตินะคะจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเรานะคะงานในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยแบ่งออกได้เป็น2ประเภทนะคะมาดูนะคะว่า2ประเภทนี้คืออะไรนะคะงานบ้านงานบ้านหมายถึงงานต่างๆที่เกี่ยวกับการดูแลรักษางานต่างๆที่เกี่ยวกับการดูแลรักษานะคะบ้านการบริการการบริการบุคคลภายในบ้านของเราซึ่งต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอโดยสมาชิกทุกคนเนี่ยจะต้องมีการแบ่งหน้าที่ตามความถนัดของแต่ละคนนะคะในขณะที่ครูกำลังอธิบายไปนะคะนักเรียนจดใส่สมุดไว้ด้วยนะคะบันทึกตามที่คุณครูบรรยายไปด้วยนะคะนี่ก็เป็นงานบ้านมาดูความสำคัญของงานบ้านความสำคัญของงานบ้านเนี่ยเป็นยังไงก็คือทำให้บ้านสะอาดน่าอยู่น่าอาศัยและยังทำให้เกิดความสะดวกสบายอันนี้
มาดูการวางแผนการทำงานบ้านการวางแผนการทำงานด้านบ้านการกำหนดแนวปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้าว่าจะทำอะไรทำเมื่อไหร่ทำโดยวิธีใดใครเป็นผู้ทำและกำหนดงานเสร็จเมื่อไหร่การวางแผนเนี่ยจะต้องคนภายในบ้านเนี่ยจะต้องวางแผนกันว่าจะทำอะไรทำเมื่อไหร่นะคะขั้นตอนการวางแผนขั้นตอนการวางแผนมาดูขั้นตอนการวางแผนการทำงานบ้านนะคะการวางแผนการทำงานบ้านก็คือ1รวบรวมงานแจกแจงรายละเอียดให้คนภายในบ้านของเรารู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรนะคะกำหนดระยะเวลาการทำงานประเภทของงานงานประจำวันหรืองานประจำสัปดาห์หรืองานประจำเดือนงานทำอาหารเป็นหน้าที่ของใครงานประจำวันที่ต้องทำทุกวันคืออะไรนักเรียนยกตัวอย่างการทำงานประจำวันสิงานบ้านที่เราทำเป็นประจำทุกวันเนี่ยมีอะไรบ้างนักเรียนยกตัวอย่างดูสิคะเขียนบันทึกไว้ก็ได้นะคะว่าประเภทของงานประจำวันนักเรียนทำอะไรแล้วก็งานประเภทประจำสัปดาห์ต้องทำอะไรงานประจำเดือนคือต้องทำยังไงงานประจำวันก็คือล้างจานทำกับข้าวใช่ไหมคะแล้วงานประจำสัปดาห์ล่ะคืออะไรที่นักเรียนต้องได้ทำงานประจำเดือนอย่างเงี้ยการซักผ้าผ้าห่มผ้าปูที่นอนเนี่ยเราซักประจำสัปดาห์ไหมหรือเดือนนึงซักทีนึงอะไรอย่างงี้บันทึกไปด้วยนะคะขั้นตอนที่2นี่ก็เป็นการเขียนแผนการทำงานการเขียนแผนการทำงานซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น3แบบการเขียนการทำงานนะคะแบ่งออกได้เป็น3แบบก็คือแผนการปฏิบัติงานแผนการปฏิบัติงานประจำวันแผนการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์การวางแผนแต่ละประจำวันประจำสัปดาห์หรือประจำเดือนเนี่ยนักเรียนต้องเขียนไว้ด้วยนะคะว่าจะทำอะไรก่อนอันนี้ก็เป็นหัวข้อที่สำคัญของการเขียนแผนงานหัวข้อที่สำคัญของการเขียนแผนงานนะคะ 1. งานที่เราจะปฏิบัติเนี่ยเราต้องระบุงานและขอบข่ายงานที่ทำให้ชัดเจนระบุงานที่เราจะต้องทำให้ชัดเจน 2. จุดประสงค์จุดประสงค์ในการทำงานเพื่ออะไรเพื่ออะไรอย่างเช่นเพื่อความสะดวกหรือเพื่อความสวยงามงานบ้านของเราเพื่ออะไรเพื่อความสะดวกเพื่อความสวยงามสะดวกในการใช้สะดวกในการหยิบจับ3วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยจัดเตรียมสำหรับปฏิบัติงานในแต่ละครั้งให้พร้อม อย่างเช่นวันนี้เราจะปลูกต้นไม้อ๋อไม่ใช่อย่างเช่นวันนี้เราจะซักผ้าเงี้ยเราจะต้องเตรียมอะไรเตรียมผงซักผ้าน้ำยาปะผ้านุ่มหรือเราตากผ้าไม้แขวนผ้าเงี้ยเราต้องเตรียมให้พร้อมนะคะข้อที่4ก็คือกำหนดระยะเวลากำหนดเวลาอย่างเช่นทำเมื่อใดเวลาใดระยะเวลาเท่าไรที่เราจะต้องทำ 5. กำหนดขั้นตอนในการทำงานว่างานใดที่ทำก่อนทำหลัง 6. กำหนดผู้รับผิดชอบระบุให้เหมาะสมกับงานแต่ละงานนักเรียนต้องคนในบ้านเนี่ยจะต้องกำหนดความรับผิดชอบอย่างเช่นพี่ทำอะไรน้องสาวทำอะไรพ่อมีหน้าที่ทำอะไรอย่างนี้ต้องกำหนดให้เหมาะสมกับงานแต่ละงานเหมาะสมกับคนที่ทำด้วยนะคะ
ำหนดค่าใช้จ่ายกำหนดรายการวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องซื้อว่าประมาณเท่าไหร่นี่ก็เป็นหัวข้อที่สำคัญของการเขียนแผนงานนะคะในชั่วโมงนี้คุณครูก็ฝากใบงานเรื่องที่สองไว้ด้วยนะคะว่าเรื่องการทำงานในชีวิตประจำวันคำสั่งก็คือให้นักเรียนศึกษาใบความรู้การทำงานในชีวิตประจำวันภายในบ้านและวิเคราะห์วางแผนบ้านที่นักเรียนเลือกมาคนละหนึ่งงานนะคะสองให้นักเรียนวางแผนการปฏิบัติงานประจำวันพร้อมขั้นตอนและวิธีการทำเดี๋ยวใบงานตรงนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะสรุปให้นักเรียนฟังอีกทีในชั่วโมงที่เราจะถ่ายทอดสดนะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้ EP นี้สวัสดีค่ะ